สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับพี่พอแล้วก็มิสเตอร์ซูปรา2019ของเรานะฮะสวัสดีค่ะอยากให้พี่พอเนี่ยกล่าวถึงการจัดงานของการครั้งนี้หน่อยครับผมการจัดงานปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจแล้วก็ได้เห็นตัวตนของมิสและมิสเตอร์ซูปราชัดขึ้นนะครับว่าเอกลักษณ์ของเวทีเราเนี่ยนอกจากจะเป็นนางงามเป็นนายงามแล้วเนี่ยยังต้องเป็นนายแบบนางแบบได้ด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายแบบเลยเนาะใช่ความสามารถหลากหลายใช่ครับใช่ครับที่จะต้องไปโชว์ที่โปแลนด์เนาะใช่ใช่ใช่ครับซุปปี2019นะฮะอยากให้น้องเนี่ยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก่อนไปโปแลนด์มาก็การจะไปโปแลนด์นี่ต้องเตรียมตัวเยอะมากนะครับก็ใช้ความสามารถพิเศษเยอะเพราะว่าผู้แข่งเรียกได้ผู้เข้าประกวดของประเทศอื่นเขาก็มีความสามารถที่ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าจะหน้าตาอย่างเดียวได้นะครับต้องมีความสามารถทางด้านอื่นเยอะด้วย Possible Dream เนี่ยเป็นบริษัทที่ผู้จัดประกวดแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเหมือนเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะพาท่านไปสู่ดวงดาวพาท่านเข้าวงการนะครับเนี่ยเป็นสเต็ปแรกก็คือในแพลตฟอร์มของการประกวดนายงามและนางงามคือ Miss and Mr. Supra จากนั้นไปเราก็จะมีหลายๆเรื่องที่รออยู่อย่างเป็นเรื่องที่เป็นนายแบบนางแบบหรือเป็นสตาร์เป็นนักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์เป็นโอ้โหสารพัดเลยครับตอนนี้ได้เลยใช่เข้ามานะครับเข้ามาประกวดกันเยอะอาจจะเป็นท่านก็ได้นะครับตำแหน่ง Miss and Mr. Supra ปีนี้ได้เลยช่องทางการสมัครให้อยากให้พี่พอในฝากนิดนึงครับผมเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับเพจ Facebook นะครับหรือว่าเข้าไปแล้วก็ไปดูข้างในจะมีลิงก์ของ Miss and Mr. Supra เข้าไปกดได้เลยตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะรอรับแอปการสมัครแล้วครับได้เลยขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับขอบคุณครับครับ